เป็นความสุขเป็นการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับว่าน้ำตาลเคลือบยาพิษแต่เมื่อน้ำตาลเหล่านั้นเคลือบอยู่มันก็บรสชาติของน้ำตาลหรือยานั้นมันก็แบบมีรสชาติเด็ดอร่อยหวานดีแต่เมื่อน้ำตาลนั้นมันละลายจืดจางหรือหายไปแล้วเมื่อไหร่ยาพิษที่มีอยู่นั่นเลยมันจะกระแทงฤทธิ์ขึ้นมาที่ใจนั้นที่ร่างกายนั้นเกิดรับความทุกข์ทรมานขึ้นมามากมายกองเหลือเกินอันนี้เหมือนกันเหมือนกับผู้หลงในอิทธารมสิ่งที่ชอบใจอยู่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายทั้งปวงนั้นสัตว์โลกทั้งหลายกำลังหลงกำลังมีความพอใจอยู่หลงอยู่อันนี้เรียกว่าเป็นยาพิษอีกสักวันใดวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อเราติดตามเอาสิ่งที่เรามีความพอใจอยู่นี้มาเก็บภายในใจตัวเองให้มากขึ้นมากขึ้นแต่เมื่อสิ่งทั้งหมดนี้เป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นของเปลี่ยนแปลงไปอันนั้นแหละนี่มันทำพิษเกลียดใจของเราจะเกิดมีความทุกข์เกิดขึ้นของสิ่งเหล่านี้มันจะว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่มาสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานั้นเราพยายามฝึกใจตัวเองอยู่เสมอๆว่าอย่ามีความยินดียินร้ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองพยายามฝึกใจตัวเองอยู่เสมอว่าสิ่งทั้งหมดนี้เป็นของประจำโลกเมื่อเรามันหลงของสิ่งนี้เมื่อไหร่เหมือนกับว่าเราหลงโลกต่อไปหาทางสิ้นสุดไม่ได้ฉะนั้นสรรโลกทั้งหลายที่มันหลงกันอยู่ทุกวันที่เวียนว่ายตายเกิดในภพทั้งสามกรรมมาพบผู้พบรูปพบก็ตามนั่นคือผู้หลงโลกคือผู้หลงในกรรมมาคุณคือรูปเสียงกลิ่นรสสัตว์ผ่านนี้นี่คือจุดใหญ่ที่ต้องการพระพุทธเจ้าต้องสอนแน่หนักมันนี่ให้มากถ้าเราพิจารณาสิ่งนี้อยู่ให้เป็นทุกข์เป็นภัยเป็นโทษอยู่จนใจเกิดความรู้เห็นเป็นจริงอยู่ทั้งเมื่อไหร่เราก็จะคลายความกำหนัดคลายจากความรักความใคร่ออกมาเราเล็กว่าน้อยนี่คือใบสอนใจแล้วให้ใจเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้ให้มากขึ้นให้มากขึ้นนี่คืออุบายปัญญาอุบายสอนใจนี่คือว่าเป็นฐานฝึกวิปัสสนาเอาไว้คือแนวทางทั้งหมดนี่เป็นแนวความคิดที่ตรงไปตามหลักความเป็นจริงนี่ว่าเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องที่สุด